ยนะพีพีเวลาแห่งความสุขผ่านไปไวเสมอเร็วมากเร็วมากแป๊บแป๊บหนึ่งชั่วโมงนี่เกินหนึ่งชั่วโมงแล้วด้วยครับผมชาวบ้านที่เราดีใจที่ได้เจอคุณผู้ชมในงานวันนี้นะค่ะก็มางานเปิดตัว Glycolic Bright Eye Serum นะคะเป็นน้องใหม่ของตระกูล Glycolic Bright ของ Royal Paris ค่ะก็เป็น Eye Serum ที่แบบนิชาลองใช้มาแล้วเรารู้สึกชอบมากๆแบบว่าเขารับประกันเลยว่าเขาลดรอยหมองคล้ำใต้ดวงตาเนี่ย 49% ภายใน2สัปดาห์แล้วแบบเวลาใช้ก็จะรู้สึกเหมือนแบบนอนเต็มอิ่มเพิ่มขึ้นมาอีก3ชั่วโมงมันตอบโจทย์สำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับเราแบบปรับผลงานหนูว่าก็ตอบโจทย์ทุกคนหรือเปล่าเพราะเราไม่เพราะเรานอนไม่พอเหมือนกันใช่ก็รู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วมันตอบโจทย์แทบแบบทุกคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าบางทีเราเลือกไม่ได้เนาะว่าเราจะแบบนอนกี่โมงจะเซตเวลาตัวเองยังไงอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆจริงๆดวงตาคนอ่ะนี่ยืนใช่คือแบบบางคนอาจจะคิดว่าแบบแค่เซรั่มมอยเจอร์ไรเซอร์ก็พอแต่ว่าจริงๆแล้วแบบใต้ดวงตาคือสำคัญมากๆอีกอย่างนึงคือนอกจากความหมองคล้ำอ่ะก็คือริ้วรอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าใต้ดวงตาเป็นสิ่งที่บอกเราได้อย่างนึงเลยว่าเราโซมหรือไม่โซมอะไรเงี้ยก็ต้องให้ความสำคัญเราได้เจออะไรหลายอย่างที่ช่วยใช่ช่วยไบรท์ช่วยเติมเต็มให้อิ่มให้ฟูให้สดชื่นขึ้นก็ต้องตัวนี้เลยค่ะไบรท์ผลิตไบรท์อาร์เซียที่ได้เจอต้องไม่พลาดฝากด้วยทุกคนแบบใครก็งานไบรท์อาร์เซียวันนี้ก็ฉ่ำมากวันนี้ก็ฉ่ำดีต่อใจเหลือเกินครับก็เซฟดีค่ะขอบคุณพี่นิดนึงบ๊ายบายไปร่างแบบทั้งวันเลย enjoy มากก็เนี่ยเราทำงานหนักเราใช้ Glycolic Bright แล้วใช่ไหมก็เขาก็เลยทำงานได้ถึงเช้าตลอดข้ามแบบนี้เลยนะครับมาก็ได้จะมีสารานเลยมาพูดกันเลยนะหรอค่ะก็ตังไปกับ Royal Paris ทุกคนไปกินก็ได้คุณช่างถ่ายพูดถึงงานหลายคนจับตา700นักแสดงในพระรามนั้น20ปีจะไปต่อไม่ไปต่อชาเป็นหนึ่งในนั้นคือรอบดวงตาสุดเราเป็นหนึ่งเราเป็นหนึ่งที่คนตั้งคำถามที่ไม่ต้องรู้จับตาว่าจะยังไงต่อสวัสดีครับยังไงชาเป็นมุมมองยังไงบ้างคือจริงๆของหนูก็โอเคก็ใกล้ค่ะใกล้แล้วอีกนิดใช่ค่ะใกล้ที่จะหมดแล้วแต่ว่าคือจริงๆเราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจหรือว่ายังไม่ได้เข้าไปคุยอะไรแบบที่ชัดเจนขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เราก็มีละครกำลังจะออนกับช่องด้วยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบปีนี้เราก็อยากแบบลองอะไรใหม่ๆลองแบบโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรที่มันแบบท้าทายหรือว่าสนุกขึ้นอะไรอย่างงี้ด้วยก็จริงๆก็คือตอนนี้เป้าหมายมีแค่นั้นเลยคืออยากได้โปรเจกต์ที่มันแบบแตกต่างไปจากเดิมแล้วก็สนุกขึ้นแต่ว่าไอ้เรื่องสัญญาหรือว่าต่อไม่ต่อเรายังไม่ได้แบบยังไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็ยังไม่ได้คิดเลยเพราะว่าเอาจริงๆก็ยากค่ะมีการปรึกษาเพื่อนๆไหมแบบที่ออกไปแล้วไม่ต่อสัญญาอะไรจริงๆยังไม่ค่อยได้ปรึกษาเลยค่ะแต่จะชอบแบบคือตอนนี้แค่โฟกัสกับตัวเองว่าแบบปีนี้ทิศทางงานเราอยากแบบเดินไปทางไหนเราอยากได้อะไรใหม่ๆแบบไหนบ้างอะไรค่ะตอนนี้คือโฟกัสแค่ตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้คิดแล้วก็ยังไม่ได้ตัดสินใจยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันแต่มันเป็นเรื่องละเอียดของนิชารู้สึกว่ามันจะตัดสำหรับเรามันจะยากไหมในการจับจุดที่แบบยากแหละค่ะยากคือต้องคิดทบทวนให้ดีอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าคือคงต้องปรึกษาแม่ปรึกษาผู้จัดการหลายๆคนด้วยอะไรเงี้ยคือแต่ตอนนี้มันโฟกัสแค่งานก่อนแบบโปรเจกต์ส่วนตัวอะไรเงี้ยที่เราอยากจะโกเวไหนมากกว่าอะไรแต่ต้องถามว่ายังมีที่ยังทำอยู่หมายถึงว่าค้างอยู่มีเดี๋ยวมีละครออนปีนี้ด้วยค่ะใช่แต่ยังอยากทำอะไรที่มันใหม่ใช่ไหมครับจู่ๆมาแบบแปลกแล้วคุณเพิ่มโยกตัวแรงอยู่มาก็คือรอติดตามคำถามมันล่อแหละรอติดตามดีกว่าใช่ค่ะคือรอมีอะไรที่มันไปในทิศทางไหนเดี๋ยวอัปเดตดีกว่าเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้คิดอะไรแบบถึงตรงนั้นเท่าไหร่เราโฟกัสแค่แบบเรามีเป้าหมายอะไรในปีนี้อะไรปีนี้นิชาดูพร้อมทำงานพร้อมมากค่ะพร้อมออกตัวแรงพร้อมมากพร้อมพุ่งพร้อมลุยหนึ่งปีที่แล้วคุณไปมูอะไรมาหรือเปล่าถึงทำให้แบบต้นปีแบบบังเลยตั้งแต่ต้นปีก็ถ้าอยากรู้ก็ DM มาก็ได้ไม่ใช่เราเล่นจริงๆแล้วลูกอยากไปถามเราไปใส่ด้วยหรือเปล่ามาก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ก็จริงๆไม่ได้มัวอะไรมากก็แค่ดูดวงแล้วก็ทำทุกอย่างตามที่หมอดูบอกดวงเขาว่าอยากรู้นิดนึงกระซิบกับหมอดูก็แบบเผื่อเขามีแบบอะไรนิดนึงที่ไม่ซีเครตมากอ่ะถ้าไม่ซีเครตมากก็
จะแต่งงานอย่างเงี้ยไม่มีเรื่องนั้นแสดงว่าถามแล้วไม่ได้ถามแล้วหมอดูก็ไม่ได้ทักด้วยก็คือก็คงไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานเขาว่ายังไงบ้างก็โอเคค่ะก็จริงๆก็จริงๆมันก็อยู่ที่เราด้วยเป็นหลักอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เชื่อจนไม่ทำอะไรเลยนั่งรออย่างเดียวอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็อยู่ที่เราอะว่าตัวเราพร้อมไหมตัวเราทำงานยังไงอะไรเงี้ยมากกว่าจุดไหนที่มันตรงกับเป้าหมายของเราดูเราอุ้ยอะไรเงี้ยไม่บอกก็คิดอยู่จะบอกไม่บอกบอกไม่บอกดีเดี๋ยวอาจจะคนไม่แม่นถึงเพศอย่างงี้ใช่ไหมหนูว่าก็เป็นเรื่อง personal ส่วนตัวดีกว่าแต่ว่าแล้วแต่ความเชื่อคนด้วยอะไรเงี้ยมีได้ไปเสริมไปอะไรให้มันแบบปังมากกว่าเดิมไหมถ้าปังแล้วอย่างคุณเขาแนะนำไหมจริงๆก็ทำบุญแบบคือเราเป็นคนชอบแบบทำบุญทำทานอะไรเงี้ยแบบถ้าให้หรือว่าช่วยเหลือใครได้ก็ทำอยู่แล้วอะค่ะก็อะไรประมาณนั้นชาวบอกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆในเยอะเนี้ยไม่ว่าอย่างเงี้ยคือแบบโปรเจกต์ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่แต่บอกว่าน้องๆแบบว่าดูอยากหรือว่าสนใจอะไรเป็นพิเศษแต่อาจจะแบบเป็นหนังอยากอาจจะจับจับหรืออาจจะไปเบื้องหลังอะไรเงี้ยสมมติอะไรเงี้ยจริงๆก็อยู่ในวงการเนี่ยแหละค่ะก็อยากเอาจริงๆอยากเดินทางมากขึ้นด้วยแบบเพราะว่าคือปีที่แล้วก็ค่อนข้างได้ลองอะไรใหม่ๆเยอะมากแล้วเราก็เลยเอนจอยอ่ะใช่เราเอนจอยกับสิ่งนั้นเป็นสิ่งนึงที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราเอนจอยก็เลยรู้สึกว่าปีนี้ถ้ามีโอกาสอะไรที่มันแบบเข้ามาแล้วเราได้ลองได้ทำอะไรเงี้ยน่าจะสนุกน่าจะมันดีร่วมงานโซโบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมประมาณจริงๆแบบแสดงว่าเป้าคูณเติมต้องเยอะกว่าปีที่ผ่านมาใช่ไหมมันก็ชัดมาตลอดนี่ชาจะบินมาถ่ายเลยคือจริงๆไม่ว่าจะโกอินเตอร์หรือในประเทศไทยเราก็แบบขอแค่มันเป็นอะไรที่เราเอนจอยเนาะเราก็พร้อมทำหมดไม่จำเป็นต้องแบบเมืองนอกอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะจริงๆในเมืองไทยเราเองก็มีหลายๆอย่างที่สนุกแล้วก็น่าสนใจอะไรเงี้ยได้ปรึกษาพี่โน้ตบ้างไหมคะเรื่องงานหรือว่าจริงๆแบบต่างคนต่างเค้าเตอร์ยังเลยค่ะจริงๆเรื่องงานก็เป็นคนแบบแพชชั่นงานกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอาจจะค่อนข้างแบบว่าเราถามตัวเองก่อนดีกว่าว่าเราแบบอยากยังไงไปยังไงแล้วก็ลุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากเป็นสายซัพพอร์ตให้กันมากกว่าใช่ซัพพอร์ตคือเขาอยากทำอะไรเราอยากทำอะไรก็ลุยเลยเอาให้เต็มที่ไปเลยหลังจากที่ตอบคำถามเรื่องเรียกแฟนอะไรไปวันนั้นกลับไปคุยฟีดแบ็กกับแม่ค้าก็กลับไปบอกเหมือนกันค่ะว่ารู้สึกเกรงคือแบบว่าคือเหมือนเราไม่เคยใช้คำนี้มันก็จะกระจี้ดีเหมือนกันเลยก็แบบก็แปลกไปบอกพี่โน่ไหมว่าต่อไปเจอสื่อมวลชนพี่โน่จะเตรียมไหมว่าจะตอบว่าอะไรพี่โน่ไม่เลยค่ะแค่เล่าให้ฟังว่าอุ้ยวันนี้พอพูดออกมาเราสึกเกรงพี่โน่เป็นไงเขาก็ตลกค่ะเขาก็แบบเออก็เดี๋ยวรอดูถ้าเกิดเขาได้สัมภาษณ์อะไรแสดงว่าเราลุ้นว่าวันที่พี่โน่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อครั้งแรกหลังจากที่เรียกเราว่าแฟนจะเป็นยังไงใช่ไหมรุ่นเลี้ยงไอ้ก็ต้องลองไปดูเขาค่ะว่าเขาจะโน้ตไหนค่ะเช็คคิวเลยค่ะแต่ว่าเขินไหมวันนั้นเขินไหมที่แบบต้องมาพูดอะไรหรอกตรงเนี้ยเขินไหมคือพูดตรงๆก็ไม่ค่อยได้เวนี่เนาะเหมือนก็ไม่ค่อยได้เขียนแคปชั่นอะไรแบบนี้แต่ตอนนั้นมันตลกอะค่ะก็เลยแบบก็เขียนเล่นไปเลยอะไรเงี้ยก็แต่พอต้องมาพูดจริงๆแบบจริงจังชี้แจงอธิบายก็รู้สึกว่าแบบทำตัวไม่ถูกแล้วพอตอนนี้เราอยู่ด้วยกัน2คนเนี่ยเราเรียกยังไงคุณแฟนหรือว่ายังไงครับนิชาพี่โน่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 ไม่เป็นเป็นคุณแฟนหรอคะไม่ค่ะไม่มีศัพท์เป็นจักรจีไม่มีศัพท์มีศัพท์อื่นไม่เป็นคุณอย่างเงี้ยอ่ะยังไงนะแสดงว่าใช้กับแฟนหรือเปล่าไม่มีแฟนค่ะอุ๊ยต้องบอกว่าคนไหนอุ๊ยคนนี้แฟนตัวนี้ต่อใจดาราตักข่าวมีไหมมีแบบสับพิเศษไหมคือจริงๆก็มีที่พี่โน่เขาเรียกเรามากกว่าเพราะว่าคือเขาเป็นพี่โน่เราก็จะเรียกพี่โน่อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะเรียกเราต้องบ้างพยาธน้อยบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็จะรู้ว่าเป็นคนเลยถ้าเขาเรียกว่าต้องหรือว่าใช่ใช่ใช่โอเคไหมต้องฉายานี้โอเคค่ะจริงๆทั้งบ้านพี่โน่เรียกอย่างนั้นด้วยไม่ใช่แค่พี่โน่คนเดียวแสดงว่าเราต้องไปสายแววหนูว่าหนูก็เป็นคนคูลๆก็ไม่เข้าใจว่ามันไปตองได้ไงคนอีกเรื่องนึงเลยเนาะพี่โน่เห็นไหมว่าพี่โน่บ่นแบบว่าน้อยๆตอนไลฟ์สดมากเขาเพื่อนป่วยงานต้องยกเลิกไปหลายงานเลยก็เป็นห่วงค่ะเพราะว่าเหมือนต้องทัวร์คอนเสิร์ตด้วยแล้วก็
ช่วงนี้คนก็ป่วยเยอะเนาะแล้วดันเป็นแบบรอบตัวด้วยแล้ววันนั้นที่แต่หนูก็แอบตลกนิดนึงแต่ว่าก็เป็นห่วงนะคะคือแบบว่าทีมดนตรีก็มีคนไม่สบายหลายคนแต่พอกลับบ้านไปก็แม่น้องสาวแล้วก็คุณลุงที่อยู่ในบ้านก็คือไม่สบายเหมือนกันก็ใช่ค่ะจริงๆก็แอบเป็นห่วงแต่ก็ตลกนิดนึงที่แบบว่าวันนั้นเขาไลฟ์แล้วเขาพูดแล้วมันตลกอะไรเงี้ยแล้วเขาต้องย้ายที่อยู่ไหมคะไม่ค่ะตอนนี้ทุกคนโอเคแล้วค่ะเหมือนแบบป่วยแค่นิดหน่อยแต่ว่าเขาก็ระวังเงินไว้ก่อนไม่อยากให้แบบคนทำงานต้องมาติดแล้วหยุดงานหลายคนไปแซวไปพักบ้านคุณนิชาไม่เคยคนไปแซวแต่เขาไปกักตัวบ้านคุณนิชาไม่มีที่แล้วค่ะที่มีแต่เสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยคุณนิชาเห็นพี่โนตอบไหมเขาบอกว่าเขาตอบน่ารักมากนะเขาตอบว่าเราแต่งงานก่อนนี่เราเขินค่ะก็รอก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้ที่บ้านเรามีแต่เสื้อผ้ามีแต่กระเป๋าเต็มไปหมดเลยแล้วก็ให้กำลังใจสมมติตอนนี้เขาคนเดียวที่ยังไม่ป่วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาแข็งแรงอยู่ค่ะภูมิต้านทานดีรักสุขภาพกันเนาะโอเคค่ะโอ้ยร้อน